สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนตกงานไม่มีงานทำแห่สมัครงานเพียบเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากที่ทาง Facebook ที่นี่นวนครได้มีผู้ใช้ Facebook โพสต์ภาพประชาชนจำนวนมากแห่กันไปสมัครงานที่บริษัทเดลต้าบางปูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยในภาพจะเห็นผู้คนต่างยืนต่อแถวกันหลายคนโดยหลังจากที่ได้มีการโพสต์ภาพออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากในขณะที่บางท่านก็เผยว่ามาสมัครตั้งแต่เช้าแต่กว่าจะถึงคิวก็ตอนเที่ยงเลยทีเดียวกลายเป็นอีกหนึ่งภาพที่สะท้อนให้เห็นว่ายังคงมีผู้คนมากมายที่ยังต้องการโอกาสในการหางานทำทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ